และนี่คือคุณอุดมพลบวรเลิศวีระนะครับหรือว่าน้องเบสครับน้องเบสครับกับธุรกิจลิ่วชาครับผมลิ่วชาต้องออกเสียงว่าลิ่วชาลิ่วชาเป็นธุรกิจอะไรครับธุรกิจแฟรนไชส์ชานมไข่มุกครับสู่ไต้หวันเลยพร้อมไหมครับพร้อมมากครับผมลุยมาผมครับสวัสดีครับผมนายคมชัยทัศน์บวรเลิศวีระเป็นผู้ก่อตั้งชานมแบรนด์ลิ่วชาครับชานมแบรนด์ลิ่วชามีราคาเริ่มต้นที่19บาทนะครับตอนนี้เปิดมาแล้ว1ปี4เดือนนะครับมีทั้งหมด95สาขาโดยจุดเด่นของเราคือมีทั้งหมด56เมนูเมนูของเราคือเมนูชานมนะครับเมนูชาผลไม้นะครับเมนูชาเขียวคือชาเขียวใสนะครับแล้วก็เมนูช็อตโซดาแล้วก็มีเมนูปั่นแล้วจุดเด่นของเราอย่างคือท็อปปิ้งมีทั้งหมด8อย่างนะครับแล้วแก่ไข่มุกบุกฟรุตสลัดนะครับแล้วก็บุกเพชรพุดดิ้งไข่พุดดิ้งโกโก้เฉาก๊วยโดยวัตถุดิบหลักของเรานะครับเราจะควบคุมเองเป็นต้นนะครับแล้วก็หลักๆส่วนใหญ่เราจะการันตีต้นทุนไม่เกิน 35% ในราคา19บาทต้นทุนเราอยู่ที่6บาท 56.6 สตังค์นะครับในราคา19บาทนะครับส่วนในตัวท็อปปิ้งต่างๆก็คือต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 50%โดยตอนนี้เราเสิร์ฟชาให้ทางชักทุกท่านชิมแล้วมีเอกสารให้ทุกท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตครับต่างกันยังไงพี่กิจวิธีการเป็นไงฮะเราแฟรนไชส์หรือยังไงเราเป็นระบบแฟรนไชส์ครับโดยราคาเริ่มต้นที่ 49,000 บาทนะครับโดยเมนูที่ท่านได้ชิมนะครับก็คือจะมีชาเขียวใสคือเบสชาเลยแล้วก็ชาเขียวบ๊วยซึ่งทุกท่านอาจจะชาเขียวบ๊วยทุกท่านอาจจะไม่ลองชิมลองชิมแล้วเป็นอีกรสชาติหนึ่งบ๊ายบายตื่นเลยวันนี้ผมยังไม่รู้เลยมาขออะไรยังไม่ได้บอกเลยจริงๆวันนี้ครับที่เรามาออกรายการชาร์คแทงค์นะครับมีความตั้งใจที่จะมองหาพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับเพื่อให้ทางครอบครัวลิ่วชาของเราครับเติบโตไปอนาคตที่แบบมีสาขามากขึ้นแล้วก็อยากให้ทางชาร์คครับได้วางแผนการตลาดให้กับทางทีมผมว่าทำยังไงที่จะสามารถถึงทาร์เก็ตได้ในเดือนนี้ต้องการปิดเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งเราตั้งใจที่จะวางเป้าหมายว่าในปีนี้ครับหรือตั้งใจไว้ว่า300สาขาครับจาก95สาขาแล้วตัวเลขอ่ะคือเราต้องการของเงินลงทุน 975,000 บาทครับพร้อมกับต้น 15% ครับบริษัทตั้งแล้วหรือยังคะจดทะเบียนบริษัทแล้วครับทุนเท่าไหร่คะทุนบริษัทอยู่ 500,000 บาทครับแล้วเป็นเจ้าของกัน2คนเหรอคะเจ้าของเป็นภรรยาผมธุรกิจนี้ครับผมบอกครับเป็นธุรกิจในครอบครัวครับทำไมถึงชื่อนี้จ๊ะลิ่วชาผมเป็นคนชอบเลข6ครับอ๋อแล้วลิ่วคือเลข6เลขมงคลครับมันแปลว่าความราบรื่นมีที่ไหนบ้างครับตอนนี้มีตอนนี้ก็มีสาขาที่95สาขาเนี่ยมีที่ไหนบ้างก็ตัวอย่างก็มีตังสตูลนะครับแล้วกำลังเปิดที่สงขลาปทุมออฟฟิศอยู่ที่ปทุมนะครับมีกรุงเทพสมุทรปราการบางบ่อก็มีบางปูก็มีปีที่แล้วยอดขายเท่าไหร่ปีที่แล้วยอดขายอยู่ที่6,500,000 กว่าบาทครับกำไรอยู่ที่ 20% ครับกำไร 20% นี่คือเป็นกำไรจากการขายแฟรนไชส์แล้วก็กำไรจากขายวัตถุดิบครับผม1ล้านยังอยู่ในบัญชีหรือเปล่าล่ะประเด็นเงินสดยังมีเงินสดอยู่มั้ยมีอยู่ครับแฟรนไชส์ที่เขาซื้อไปเขาขายดีไหมครับแต่ละคนเขามีท่านหนึ่งอยู่ที่สาขาบางปูเขาญาติเอ่ยนามนะครับชื่อพี่หมีครับตอนนี้เปิดแล้ว3สาขานะครับสาขาตังชื่อพี่เอสนะครับอยู่ที่ตลาดชินตาแล้วก็ตัวเมืองตังเปิดแล้ว3สาขานะครับสาขาสระบุรีแก่นคอยมีเพิงม่วงเหล็กของคุณกุ้งคุณอ้อมชวนเพื่อนมาเปิดทั้งหมด4สาขาไม่ผู้พาทำเพลงแล้วครับเดี๋ยวผมเสนอแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมช่วยทำแอปขอบคุณครับแต่ว่าต่อราคาสมมติเพิ่มเป็น1ล้านแล้วก็ 25% เอาไหมครับไหวครับมันเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วผมทำมามันเห็นแล้วครับ 20% อ่ะ1ล้านบาท 20% ผมเป็นคนชอบเลขบริษัทผมลิ่วชา65ผมชอบผมชอบมูลค่าที่ก็ได้เห็นนะได้เห็นในกับรถนะเพิ่งเป็นรถยังไม่จําเป็นต้องยอมอย่าเพิ่งเสียเดี๋ยวไม่นี่ขึ้นได้ครับเขาขอ15ขอ15แต่ว่าแม่อยากรู้ว่าทำไมต้องการทุนต้องการเอาไปทำอะไรทุนนะครับคือดูแล้วก็กำไรก็ขายดีของเราก็ดำเนินไปเรื่อยๆสิครับปัญหาของเราคือเราอยากได้คนที่มาช่วยเราให้มันเป็นระบบแล้วโตเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเมืองไทย
โดยที่บริการลูกค้าจริงๆในการขายแฟรนไชส์โดยที่ไม่ได้หวังกำไรมากเกินไปเราผมเคยล้มมาก่อนคนที่เขาล้มอ่ะโอเคมันแทบจะไม่มีอะไรเลยผมให้มันแทบไม่มีอะไรเลยตอนที่ผมขายน้ำพะพร้าวที่สวนเดือดจังไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ตอนที่มันไม่มีอ่ะดูคุณเต้เหนื่อยนิดนึงที่นั่งทำงานเราคุณเต้เหนื่อยนิดนึงคุณขออะไรผมให้งั้นอ่ะเอาอย่างนั้นก็ได้แกเสนอตามที่คุณเสนอตามที่เสนอผมให้คุณแอนก่อนเงินก็ได้ครับให้เป็นหนึ่งล้านไหมหนึ่งล้านสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมไม่ต่อหนึ่งล้านบาทสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งล้านบาทสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอผมให้เยอะที่คุณขอสู้กันไหนครับเราผมเสนอด้วยนะลองไปลองพี่นะผมให้คุณห้าล้านแต่ขอ50%แล้วคุณกิตพร้อมที่จะมาช่วยครอบครัวของผมหรือเปล่าครับผมไม่สูญหน้าร้านอยู่แล้วครอบครัวเพราะครอบครัวผมมีทั้งหมด95ครอบครัวไม่ใช่ผมครอบครัวเดียวแล้วตอนนี้มี3ออฟเฟอร์แล้วเดี๋ยวรออีก2ท่านพูดง่ายผมไม่อยากเสียเวลาลงร้าน2ล้านแล้วต้องมานั่งปั้นนั่งช่วยธุรกิจก็ให้ชาท่านอื่นไปช่วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับเอาจริงนะถ้าคุณรับของพี่คุณกิตเนี่ยจริงๆผมก็ไม่มายจะแชร์เขาได้นะผมแชร์ผมว่าแกช่วยได้เยอะผมแชร์ช้าทุกท่านนะครับผมขออนุญาตขอพูดตรงเลยครับแต่ผมเรื่องเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมไม่มีหุ้นในบริษัทเลยขอปรึกษาคุณภรรยาได้ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนที่จะไปถึงเรื่องปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่าทำไมถึงมองว่าอยากใช้เงินเยอะคุณเต้ก็คงเห็นด้วยว่าจริงๆอ่ะผมดูต้นทุนที่คุณทำได้เนี่ยเป็นข้อบวกไอ้6บาทต่อแก้วเนี่ยใช่ครับนะอันนี้เป็นผมว่ามันเป็นข้อที่มันสามารถไปแมสได้เพราะว่าถ้าไม่มี6บาทต่อแก้วตอนนี้บางคนขาย60บาท80บาทแล้วคุณแพคเกจจิ้งได้ขนาดนี้ต้นทุน6บาทกว่าเนี่ยผมคิดว่ามันมี room ที่แม้กระทั่งต่างประเทศนะมันออกไปเมืองนอกได้มากกว่าเมืองไทยอันนี้คือที่มองไปถึงจุดนั้นนะถามเมียก่อนกลับมาถามแม่ไหมเอาไงครับถามเมีย5ล้าน 50% เอาหรือเปล่าถามเมียไหมถามเมียก่อนครับขออนุญาตถามแฟนครับภรรยาว่าไงจ๊ะภรรยาให้ผมตัดสินใจครับตัดสินใจเลยมาตัดสินใจตรงนี้แหละใจเลย 50% โอเคหรือเปล่าก็ขอบคุณคุณกิตนะครับที่ให้ผมคุณเต้คุณเต้ด้วยที่ให้ผมมูลค่าหุ้นละ 100,000 เพราะ 50% 5ล้านให้เกินที่คุณขอแล้วหุ้นละ 100,000 ใช่ออกมาได้มูลค่าหุ้นเพิ่มเลยใช่ให้เพิ่มก็ลังเลของคุณหมูเท่าไหร่นะคุณหมูเท่าไหร่ของคุณหมูเท่าไหร่นะคุณหมู1ล้าน 20% 20% ใช่1ล้าน 30% พี่ร่วมมือคุณหมูแล้วทำการตลาดให้เธอ1ล้าน 30% ต่อลงไปอีกนี่มันต่อลงไปอีกลงนี่ว่ะการตลาดแพงมากผมทำแอปให้อยู่ทำแอปค่าใช้จ่ายการตลาดออกทีวีเท่าไหร่เยอะแยะมากมายมหาศาลเธอดังเลยอ่ะเราตอนนี้ต้องมีทีม1กับทีม2นะครับผมสรุปอีกทีนะสรุปคือทำไมเราไม่ร่วมกันได้หรอ 30% นะ5ล้าน2ท่าน 50% แต่ต้องไปทำการตลาดเองใช่ไหมครับไม่มีครับต้องทำเองหรอกเขาบอกว่าเขาจะไปช่วยคุณอ่ะเขาช่วยแบบพวกผมอ่ะอาจจะทำได้ดีกว่าด้วยคุณต้องไปดูเองว่าคุณจะเอาของจริงหรือจะเอากลฟังกลคุยอันนี้ต้องลองไปคิดตัวเองคุณต้องไปคิดตัวเองคุณต้องไปคิดตัวเองว่าใครจะทำได้ถ้าเราลงไป5ล้านเนี่ยเราจะยอมศูนย์ไหมเงิน5ล้านนี้หรือจะเอา5ล้านให้มันเป็น500ล้านงั้นก็ขอเลือกคุณกิตกับคุณเต้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับดีด้วยโอเคครับดีด้วยครับขอบคุณครับสู้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 ช่วยกันครับครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณครับขอบมากยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไปเว้ยคุณแอนมาหักถูกกว่าคุณหมูอีกนะเนี่ยผมว่าจะช่วยกันผมว่าจะร่วมทีมกันยังไงวันนี้ซิ่งไปเจอความหวังที่ลีบหลีกแล้วก็เลยผมยังงงอยู่ว่าจะทีมกันยังไงฟังราคาแล้วงงผมงง